จแพ้พันเลสปินลาดไม่ควรมีใครเจอแบบนี้หลังถูกตัดต่อรูปโป๊เปลือยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วสำหรับแพพันธ์เลสปินนักร้องไอดอลเกอร์กรุ๊ปชื่อดังวงเลสปินสังกัดค่ายวีนเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เจ้าตัวเจอตัดต่อภาพอนาจารและเดินทางไปแจ้งความก่อนหน้านี้ล่าสุดแพพันธ์ฝากบอกไปถึงคนที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกันอย่างแซ่บเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่วันนี้ได้มาร่วมงานก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะงานตอนที่อวอร์ดปีนี้ก็คือเจอเพื่อนๆที่พี่ศิลปินคีป๊อปแล้วก็ในวงการมากมายเลยค่ะแล้วก็เจอแฟนคลับหลายคนมากบรรยากาศงานคือคึกคืนมากหลังเวทีก็แบบเห็นแบบได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆเพื่อนๆในวงการด้วยก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากๆเลยค่ะเจอทุกวงแล้วก็แบบดูลิสต์รายชื่อมาอยู่ว่าเอ้ยใครแบบได้เข้าชิงบ้างหรือว่าใครได้ขึ้นโชว์บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ารอกีดค่ะรอกีดแต่ว่าเดือนหน้าก็ปล่อยเพลงแล้วค่ะต้นเดือนเมษาปล่อยเพลงใหม่เดี๋ยวจะเป็นนะคะอย่าลืมช่วยเปิดวันสงกรานต์ด้วยนะคะก็คือเหมือนมันมีบุคคลนึงที่เราแบบไม่รู้จักอะไรค่ะแต่ว่าเขาอ้างว่าเขาอ่ะรู้จักกับแพแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาอ่ะส่งรูปภาพนี้มาแล้วมาถามยืนยันกับเราว่าเป็นตัวเราหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็คือแบบมาเม้นก่อกวนแบบหลายๆแบบหลายๆเม้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามส่งรูปมาย้ำๆในช่องแชทซึ่งในรูปก็คือเป็นหน้าเราแล้วก็ตัดต่อแบบว่าเป็นภาพอนาจารคืออันนี้แพ้ได้รับเรื่องราวข้อมูลมาตั้งแต่วันศุกร์ค่ะแค่วันศุกร์วันเดียวเลยก็คือเหมือนเขาทักมาแบบว่าย้ำๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งพอวันนั้นเหมือนแบบแพ้เห็นแล้วแพ้ก็เลยเหมือนยืนยันตอนแรกทำการยืนยันไปก่อนเพราะว่าเป็นแบบว่าเป็นแค่บริเวณที่อาจารย์เนี่ยเฉยยังไม่เห็นหน้าเราเป็นเซ็นเซอร์เราก็เลยเหมือนแบบว่าทำการยืนยันว่ายังไงก็ตัดได้ก็แล้วแต่ไม่ใช่เราแน่นอนเพราะว่าเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้หรือว่าถ่ายอะไรภาพอะไรแบบนี้เลยบริเวณขึ้นตัวบนใช่ค่ะแล้วก็เหมือนตอนพอแพ้ยืนยันไปแล้วเหมือนแบบว่าเขาก็เหมือนพยายามที่จะส่งมาย้ำพี่ค่ะแล้วสุดท้ายเขาก็เหมือนแบบว่าแบบบอกแบบส่งมาเป็นที่เห็นหน้าเราเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็บอกว่ายังจะปฏิเสธอยู่ไหมครับหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบแคปไว้เป็นหลักฐานแล้วบอกว่าแบบว่าขออนุญาตแคปไว้เพื่อแบบว่าดำเนินตามกฎหมายนะคะหรืออะไรคะเพราะว่าทำการบอกไปหลายรอบแล้วว่าไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะจริงๆไม่ต้องตรวจเช็คก็ตัดต่อค่ะเพราะว่าไม่เคยถ่ายหรืออะไรอย่างนั้นเลยอยู่แล้วนี่เหมือนแคปตอนแรกแคปเหมือนแบบว่าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเฉยๆค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเหมือนขั้นตอนของทางตำรวจค่ะที่คุณพี่ตำรวจเขาแบบว่าเขียนไว้ว่ามันต้องตามกฎหมายข้อไหนบ้างแล้วตอนนี้เขาก็กำลังจัดการดำเนินเรื่องให้อยู่จริงๆแพรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเต็มแบบไม่สบายใจแบบ 100% ไปเลยแต่มันแค่รู้สึกแบบกังวลมากกว่าค่ะก็เหมือนประมาณว่าคือเราอะรู้สึกว่าเราเข้าใจว่าเราเป็นแบบบุคคลสาธารณะเราแบบลงรูปสาธารณะอยู่แล้วแต่แบบใครก็สามารถเอารูปเราแบบไปทำอะไรได้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าแพแบบแค่รู้สึกว่ากังวลใจที่แบบว่าเราไม่ควรที่จะเฉยๆกับเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้มันไม่ควรที่จะแบบว่าต้องมานั่งเข้าใจหรือว่าทำให้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ควรที่จะโดนอยู่แล้วใช่ค่ะคือแบบไม่ควรที่จะแบบว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ตัดต่อปกติอย่างเงี้ยแบบไม่ควรที่จะอย่างแพ้ก็เลยเหมือนว่าอยากที่จะแบบมีความกังวลใจแล้วก็แบบไม่เข้าใจมากกว่าว่าเขาจะทำแบบนี้เพราะอะไรไม่ได้ถามอะไรเลยค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้อยากจะคุยสื่อสารอะไรกับเขาแล้วก็คือพอแพ้รับเรื่องแบบเห็นเรื่องมาอย่างนี้แพ้ก็แคปแชทส่งให้ทางค่ายเลยค่ะแล้วก็ส่งให้ทางที่แบบทางที่บ้านดูครอบครัวดูและทีนี้เหมือนทางแบบว่าที่ครอบครัวแพ้ก็เหมือนแบบว่าบอกทำการบอกว่างั้นเราก็แบบลองบอกค่ายแล้วก็ดำเนินเรื่องตามกฎหมายดีกว่าแบบว่าลองแบบว่าไปก็มาทุกประจำวันไว้ก่อนเลยไปก่อนเพราะว่าดีแล้วที่ตอนนี้มันจะเป็นเบื้องต้นก่อนที่แบบเรารู้แบบเท่านี้แล้วก็หวังว่ามันจะแบบไม่ได้ไปเผยแพร่ที่ไหนก็หวังให้แบบแบบเรารู้แค่นี้แบบพออะไรเงี้ยดีกว่าพอทราบเรื่องผมก็ได้มีการบอกกับน้องว่าแบบเหมือนไม่ต้องไปคุยต่ออะไรแบบนี้ครับแล้วก็แบบให้เก็บรูปรวมหลักฐานอะไรเงี้ยทางเราก็แบบติดต่อทางเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็พาน้องไปแจ้งความแล้วก็คิดว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของสืบสวนอยู่อยากจะฝากถึงว่าคือตอนนี้ค่ะก็คือมีข่าวออกมาแพรู้สึกว่าเหมือนแบบแพรเล่นโทรศัพท์ก็เจอข่าวที่แบบมาตัดต่อรูปแบบอนาจารหรือตัดต่อรูปอะไรที่แบบมันไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วแบบมันไม่ควรที่จะแบบมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำแบบเราไม่เข้าใจว่าคุณทำแบบนี้เพราะอะไรคุณทำแบบนี้เพราะเหตุผลอะไร
ร่างกายใครก็คือร่างกายของเขาสิทธิส่วนบุคคลของเขาดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปลุกล้ำสิทธิหรือล่วงละเมิดแบบสิทธิของเขาอะไรค่ะรู้สึกว่าถ้าใครยังมีความคิดที่จะทำหรือว่าอ่ะเคยทำแต่ปรับตัวได้แล้วไม่ทำแล้วก็เลิกได้เลิกดีกว่าค่ะคือมันไม่มีประโยชน์หรือผลดีอะไรเลยใช่ค่ะเราได้เลิกลบได้ลบหยุดได้หยุดค่ะจริงๆก็ไม่สนับสนุนในการทำแบบนี้เลยครับแล้วก็เหมือนอยากให้ทุกคนแบบว่าสนับสนุนศิลปินในแบบที่ตัวเองชอบในแบบที่มันเหมือนเป็นการสร้างสรรค์มากกว่านี้ดูที่ผลงานน้องดีกว่าที่จะแบบทำอะไรที่มันเกื่อนเกลือประสาททำให้เราเติบโตและหวังว่าเพลงปล่อยเพลงใหม่ทุกคนจะช่วยฟังด้วยนะคะฝากด้วยนะคะย้ำสักเพลงใหม่ยังไงสงกรานต์นี้แน่นอนอ๋อใช่ค่ะแน่นอนค่ะพี่ตัวน้อยกระซิบแล้วค่ะว่าเป็นเลขตัวเดียวแน่นอนครับเลขตัวเดียวเดือนเมษาเตรียมตัวพบกับเก้าอี้ได้สปอยแล้วนะจบไม่เกี่ยวนะคะ